สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะแหมเรามาติดตามความสนุกกันต่อค่ะมาลุ้นกันว่าสรุปแล้วอินหุยนั้นจะมีจุดจบอย่างไรนะคะกู้เฉิงยาวนั้นก็ไม่อยากจะให้หลินไวยซีมารู้เรื่องราวที่เขาถูกผู้หญิงนะคะสวมเขาให้นะคะก็ตลกดีกับความคิดของกู้เฉิงยาวนะคะกู้เฉิงยาวได้ตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะทําให้ทุกอย่างกลับคืนสู่ทํานองคลองทำเขาจึงรับอินหุยไว้ก็เพื่อให้มีสตรีอีกผู้หนึ่ง มาแบ่งปันความสนใจของเขาไปหลินเวยซีเป็นภรรยาของบิดาเขามารดาเลี้ยงของเขาเขาจะใจลอยไปกับสตรีผู้นี้ได้อย่างไรทั้งยังเกิดความรู้สึกผิดพลาดไปเองว่าแท้จริงแล้วนางก็คือเกาซีได้อย่างไรแต่กู้เชิงยากระทำเรื่องพวกนี้กลับไม่อยากให้หลินหว่ยซีได้รับรู้การมีภรรยามากเดิมทีเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่ง วันนั้นเขาได้รายงานเรื่องนี้กับบิดาไปแล้วโดยไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรแต่มิทราบด้วยเหตุใดต่อหน้าลิ้นเวอซีอยู่ๆเขากลับรู้สึกยากจะเอ่ยปากออกมาบิดากับมารดาเลี้ยงอายุน้อยสำหรับบุรุษที่โตแล้วอย่างไรก็ไม่เหมือนกันกู้เฉิงเหยาสีหน้าเย็นชาราวกับแผ่นเหล็กเกาหลันคิดว่ากู้เฉิงยาคงรู้สึก ถูกยามจากการที่หวินหุยออกนอกรูนอกทางนางเอื้อมมือจะไปจับแขนกู้เฉิงเยาแววตาเผยความห่วงใย,ยใส่ใจอย่างเห็นได้ชัดซื้อจือ่อกู้เฉิงเยาไม่ได้รู้สึกทราบซึ้งกับความอ่อนโยนและเข้าอกเข้าใจของเการันเขาดูเหมือนกำลังระง,งับความโกรธอยู่ก่อนจะถามด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นราวกับน้ำแข็ง เรื่องเล็กน้อยแค่นี้เจ้าสมควรจะจัดการให้เรียบร้อยในเรือนตนเองเหตุใดจึงมีเรื่องไปถึงท่านแม่ได้เการันถูกวาจานี้ทำเอาสะอึกไปนางไม่เข้าใจว่าทำไมประเด็นที่กู้เฉิงเหยาให้ความสนใจจึงประหลาดพิกลเช่นนี้กู้เฉิงเยากล่าวเช่นนี้ต่อหน้าคนมากมายนี่เท่ากับกำลังตำหนินางว่าเป็นภรรยาเอก แต่จัดการได้ไม่ดีเกาหลันเสียหน้าเป็นอย่างมากก้มหน้าลงตอบเสียงแผ่วเบาว่าข้าบกพร่องต่อหน้าที่เองซื้อจือโปรดระงับเทอะซะซื้อจือยังอยู่ต่อหน้าคนมากมายเช่นนี้มีวาจาส่วนตัวอันใดไว้ค่อยคุยกันเถอะลินเหวยซีเตือนด้วยน้ำเสียงราบเรียบเรื่องส่วนตัวของกู้เฉิงยาวกับเกาหลันสองสามีภรรยานางไม่สนใจ หากอยากจะทะเลาะก,กันก็ค่อยกลับไปทะเลาะก,กันทีหลังลินเว่ยซีไม่อยากให้ทั้งสองคนมีเรื่องกันต่อหน้านางลินเวยซีเป็นหวังเฟยคำพูดของนางย่อมมีน้ำหนักมากกู้เฉิงเหยาวยาฟังแล้วก็ได้แต่ก้มหน้าลงกล่าวว่าขอรับลูกเสียกริยาไปแล้วเก้าหลานเริ่มรู้สึกผ่อนคลายลงบ้างการที่กู้เฉิงเหยาวยาตำหนินางว่าจัดการเรื่องนี้ได้ไม่ดีต่อหน้าผู้อื่น ทำให้เกาหลันรู้สึกเสียหน้ามากยังดีที่หลินเวยซีออกปากตำหนิกู้เฉิงเยาอย่างน้อยๆก็อย่างกู้หน้าให้เกาหลันได้บ้างเกาหลันไม่คิดว่าจะมีวันหนึ่งที่นางถึงกับต้องอาศัยลินเวยซีสนับสนุนในใจนางรู้สึกบอกไม่ถูกเลยจริงๆแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาถือสาเรื่องพวกนี้เกาหลันสะกดความรู้สึกประดักประเดิดที่ต้องเสียหน้าลงขมวดคิ้วเล็กน้อย สีหน้าเป็นกังวลและลำบากใจท่านแม่ซื้อจือเรื่องที่หอินหุยนังไม่รักษาจารีสตรีครบชู้สู่ใช้เป็นเพราะลูกอบรมสั่งสอนไม่ดีขอท่านแม่และซื้อจือลงโทษว่าจาเก้าหลันกล่าวว่าขอรับผิดแต่ความจริงกำลังตอกฝาลงอินหุยอยู่ เรื่องลักรอบคบชู้ของอนุภรรยาแน่นอนว่านี่ย่อมเป็นเรื่องที่น่าละอายสตรีในจวนทุกคนร้วนไม่อยากถูกโยงไปเกี่ยวข้องด้วยหากอยู่ในฐานะเจ้านายฝ่ายหญิงของจวนอย่างมากที่สุดก็แค่ถูกตำหนิว่าดูแลคนไม่ดีเพียงสองสามคำหรือกัก,กบริเวณสักสองสามวันแต่สำหรับอนุภรยาที่คบชู้โทษย่อมต้องถึงที่ตายโดยไม่ต้องสงสัย หินฮุยเริ่มลนลานรีบคานเข่าเข้าไปหากู้เฉิงเหยาด้วยน้ำตาคอเป้าท่าทางหน้าอานาจิ่งซื้อจือท่านต้องเชื่อเบ่าเบ่าวปนิบัดท่านมาสิบปีตั้งแต่เริ่มเป็นสาวมาก็ปักใจเลื่อมใสเพียงแค่ท่านเท่านั้นตอนเนี้เบ่าวได้สมดังใจหวังดีใจอย่างที่สุดจะทรยศท่านได้อย่างไรและชายผู้นี้เทียบกับซื่อจือไม่ได้แม้แต่หนึ่งในหมื่นส่วน ต่อให้บ่าวถูกน้ำมันสุกรบดบังดวงตาจริงและสมควรที่จะถูกจับใส่สุ่มสุกรถ่วงน้ำก็คงไม่เลือกเขาการที่สตรีผู้หนึ่งแสดงท่าทีต่ำต้อยอย่างที่สุดทั้งยังกล่าววาจาเช่นนี้ต่อหน้าผู้คนมากน้อยอย่างไรก็คงสามารถเติมเต็มศักดิ์ศรีความเป็นบุรุษของตนได้บางแต่กูเฉงยาวฟังแล้วกลับรู้สึกเพียงแค่กระอักกระอ่อวนใจ เขาแอบเหลือบมองไปทางหลินเวยซีแวบหนึ่งทันทีพบว่านางยังคงมีหน้าตาเย็นชาเฉยเมยมีได้รู้สึกรู้สาอันใดตามหลักแล้วนี่ควรเป็นภาพที่เขาวาดหวังเอาไว้แต่ไม่รู้ทำไมกู้เชิงเยาวกลับรู้สึกผิดหวังขึ้นมาแวบหนึ่งคำพูดบอกความในใจอย่างไม่รู้จักรอายของวินฮุยทำเอาเกาหลันโมโหโจนหน้าเขียวคล้ำ ไฟโทสะปะทุขึ้นในแววตาทันทีตวาดน้ำเสียงดุดันว่าบังอาจเป็นสตรีถึงกับกล่าวาจาเช่นนี้ออกมาทำตัวฉันต่ำเสียจริงมีหน้าเจ้าถึงแอบทำเรื่องลักลอบเช่นนี้ได้ดูจากพฤติกรรมปกติของเจ้าแล้วเนี่ยก็คงมีใช่พวกรู้จัญญามารยาตรักษาจารีนสตรีคนใดจะทนถูกด่าว่าฉันต่ำได้ วินหุยโกรธแค้นเกาหลันจนกัดฟันกรอดนางก็ไม่ได้โง่แลสุดอาจยังตั้งสติไม่ทันแต่ตอนนี้เริ่มเข้าใจกระจ่างแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้ก็คือแผนการที่เกาหลันบรรจงวางกับดักเอาไว้น่าแขนใจที่อินหุยได้ใจจนลืมตัวไปชั่วขณะหนึ่งจึงถูกวางกับดักเกาหลันสตรีชั่วหลายผู้นี้ถึงกับวางแผนทำลายความบริสุทธิ์ของนาง อิ่นหุยคิดขึ้นมาแล้วความแค้นทั้งเก่าและใหม่รวมกันก็ปะทุขึ้นมาทันทีนางจ้องมองเกาหลันยังโกรธแค้นซื้อจื่อเฟยเก็บหน้าตาจอมปลอมแกล้งเป็นคนดีของท่านเอาไวเ้เถอะใบหน้าเสแสร้งเป็นภรรยาผู้แสนดีอ่อนโยนทว่าในใจคิดแต่เรื่องชั่วช้าสกรปรกโสโครกงยิ่งกว่าสุนัขสุกรท่านรับปากต่อหน้าซื้อจื่อว่าจะให้สถานะกับข้าแล้วแท้ แต่พอหันหลังก็ทำเป็นว่าตนเองไม่เคยพูดต้องโทษคาเองที่โง่เขาถึงกับเชื่อท่านจริงๆรอคอยอย่างโง่ง,งมโดยแท้ผลสุดท้ายสถานะอนุภรยาที่รอคอยก็ไม่ได้มากลับได้ความผิดลักลอบคบชู้มาแทนท่านเองก็เป็นสตรีฉันไหนจึงใจร้ายทำเรื่องเช่นนี้ได้วินหุยถูกบีบจนร้อนใจพ่นวาจาด่าทอกมาอย่างไม่เกรงใจแม้แต่น้อย เการัานโมโหโจนหน้าเปลี่ยนสีเดี๋ยวขาวเดี๋ยวแดงนางเหลือบมองกู้เฉิงยาวแวบหนึ่งทันทีพางตวาดเสียงดังใส่หวินหุยนางหญิงชั่วตนเองแอบลักลอบคบชู้จนถูกจับได้ตอนนี้กลับหันมาแว้งกัดผู้อื่นค้าดีกับเจ้าดังพี่น้องมาโดยตลอดไม่คิดว่าเจ้าถึงกลับเป็นคนเช่นนี้เก้ารันกล่าวจบก็มองไปทางกู้เฉิงยาวกล่าวว่า ซื้อจื่อท่านอย่าได้เชื่อวาจาหญิงวิกรจริตผู้นี้นางทำผิดแล้วถูกจับได้รู้ว่าความผิดสมควรตายดังนั้นจึงแหวงกัดผู้อื่นราวกับสุนัขบ้าหนึ่งปีมานี้ข้าทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจต่อมาถูกใส่ร้ายเช่นนี้ในใจข้ายากจะทนรับไหวจริงๆ เกาหลันกล่าวไปก็หยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาก้มหน้าซับน้ำตาท่าทางเศร้าใจอย่างถึงที่สุดฟากหนึ่งเป็นอินฮุยที่เติบโตมาด้วยการราวกับพี่สาวอีกฟากหนึ่งเป็นภรรยาที่น่าสงสารกูเฉงเยาขมวดคิ้วอยู่ๆก็ไม่รู้ว่าควรจะเชื่อผู้ใดลินเวยซียืนมองอยู่ด้านข้างแอบชื่นชมอยู่เงียบๆเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดยิ่งนัก วินหุยเชี่ยวชาญในการมองสีหน้ามากพ่อเห็นสีหน้าของกู้เฉิงยาวแปลเปลี่ยนเล็กน้อยก็เข้าใจทันทีนางทราบแล้วว่าซื้อจือเริ่มหวั่นไหวแล้ววินหุยทั้งกโกรธทั้งโมโหโรู้สึกอัดอั้นที่ถูกใส่ความจนแทบจะร้องไห้ออกมาเหตุใดทุกคนจึงถูกนางงูพิษชั้นต่ำผู้นี้ บทบังสายตาไม่ยอ,อมเชื่อคนดีที่แท้จริงกันวินหุยรู้ว่าหากไม่อาศัยโอกาสที่เกิดเรื่องในตอนนี้แล้วมีหวังเฟยกับซื่อจืออยู่หาทางแก้ต่างให้ตัวเองเช่นนั้นนางก็จะไม่มีโอกาสอีกแล้ววินหุยตัดสินใจในทันทีโงนเงนตะกายตัวลุกขึ้นกัดฟันพูดออกมาว่าซื้อจือเฟยเสยแสร้งเก่งจริงๆท่านอาศัยท่าทางเสแสร้งเช่นนี้ หลอกลวงผู้คนมาไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วแต่หาประโยชน์ให้ตนเองอย่างเดียวก็แล้วไปเถิดเหตุใดต้องทำร้ายผู้อื่นด้วยท่านเหยียบย่ำศพพีสาวตนเองขึ้นมาไม่รู้สึกผิดบ้างหรือสีหน้าหลินเหวยซีแปรเปลี่ยนไปทันทีเจ้าพูดอะไรวิ่นหุยรู้ว่าตนเองกาวว่าจาไร้คุณธรรมยิงแต่หากไม่สามารถล้มเกาหลันได้คนที่ตายก็คงเป็นนางแล้ว อินหุยกัดฟันนั่นกล่าวว่าหวังเฟยกับซื้อจือน่าจะยังไม่รู้กับมงซื้อจือเฟยปากบอกว่าเคารพพี่สาวแต่ความจริงนางเห็นอดีตซื้อจือเฟยเป็นด่งศัตรูครั้งนั้นตอนที่ซื้อจือเฟยคุยกับเถามามานางคิดว่ารอบกายไม่มีผู้คนจึงวางใจเอ่ยถึงเรื่องของอดีตซื้อจือเฟยขึ้นมาซื้อจือเฟยบอกว่าปีนั้นนางมิได้มองผิด แต่จงใจมอบหยกประดับของพี่สาวออกไปเช่นนั้นหากคนที่ช่วยไว้เป็นบัณฑิตยากจนคนที่ถูกตามรบเราก็ย่อมเป็นพี่สาวนางถ้าหากเป็นคุณชายสูงสักอาศัยหยกประดับกับความทรงจํานางก็สามารถทําให้อีกฝ่ายจํานางได้เองดังนั้นที่ผ่านมาคืออดีตซื้อจื่อเฟยถูกใส่ความลิ้นไหวสีหน้าซีดเผือดแววตาเหมือนทั้งเศร้าใจและดีใจ ทั้งอย่างประหลาดใจอย่างบอกไม่ถูกโชคดีที่ตอนนี้ความสนใจของทุกคนอยู่กับเรื่องที่วินหุยพูดโพ r งออกมาจากปากของนางไม่ได้มีใครสังเกตเห็นความผิดปกติของลิ้นไหวซีแต่ไหนแต่ไรมากู้เฉิงเยาไม่เคยคิดว่าเขาจะได้ยินคำพูดเช่นนี้เขาตกใจราวกับสายฟ้าฟาดแทบพูดอะไรไม่ออกเจ้าพูดอะไรวินหุยคุกเข่าให้กู้เฉิงเยา โขกศีรษะเสียงดังสามทีซื้อจือวาจานี้ของบ่าวเป็นความจริงในเวลานั้นบ่าวไม่ทันระวังผอยหลับไปซื้อจือเฟยกับเทามามาเห็นว่าไม่มีเสียงเคลื่อนไหวก็เลยคิดว่าไม่มีคนอยู่ดังนั้นจึงวางใจสนทนาเรื่องส่วนตัวกันไม่คิดว่าบ่าวจะได้ยินทั้งหมดแม้ซื้อจือไม่เชื่อบ่าวแต่ก็ควรจะเชื่ออดีตซื้อจือเฟยดังนั้นนางงูพิษผู้นี้เสแสร้งมาโดยตลอด แรกสุดก็คิดวางแผนทำลายชื่อเสียงพี่สาวต่อมาพอพบว่าคนที่ช่วยเอาไว้คือซื่อจือกับกลายเป็นการเชื่อมวาสนาแต่งงานให้ซื่อจือกับอดีตซื่อจือเฟยแทนนางยอมรับไม่ได้ดังนั้นจึงจงใจชวยโอกาสที่อดีตซื่อจือเฟยกลับไปเยี่ยมบ้านเล่ารายละเอียดเรื่องราวช่วยคนวันนั้นกับซือ่อจือแล้วก็ยังโยนความผิดเรื่องพี่น้องสลับตัวไปให้กับพี่สาวทั้งหมด บอกว่าพี่สาวนางกับต้าจางก,กงจูไม่อาจยอมให้นางผู้เป็นบุตรสาวของอนุภรยาแต่งงานไปได้ดีดังนั้นจึงบังคับแย้่งเอายกประดับของนางไปให้กับพี่สาวนางใช้แอบอ้างแต่งงานแทนกู้เฉิงยาวนิ่งอึ้งอยู่กับทีในสมองมีเสียงอึง้งอนดังไม่หยุดไม่รู้ว่าควรจะมีปฏิกิริยาเช่นไรตอนที่วินหุยเอ่ยถึงเรื่องของเกาซี เก้าหลันย่อมทราบดีว่านี่ไม่ได้การแล้วแต่อย่างไรก็ไม่คิดว่าวันนี้ที่นางพูดเรื่องในอดีตกับเถามามหวินหุยถึงกับแอบได้ยินเขายามนี้หัวใจนางเต้นกระหน่ำรุนแรงไม่อาจสนใจภาพลักษณ์ความอ่อนโยนนุ่มนวลของตนอีกต่อไปรีบสั่งการให้สาวใช้ของตนอุดปากวินหุยเอาไว้ว่าจาเหลวไหลสิ้นดีข้าไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้ หญิงชั้นต่ำเช่นเจ้าคิดจะหนีความผิดถึงกับแต่งเรื่องเลวไหลใส่ความค่าใครก็ได้จับตัวนางไว้ลากเอาออกไปโบย30มสบมสาวชัยที่เป็นคนของเกาหลันรีบพุ่งเข้าไปพวกนางปกติก็ทำงานหนักจนชินดังนั้นสองมือจึงมีเรี่ยวแรงลาวกับคีมเหล็กวิ่นหุยหลบไม่ทันจึงถูกจับตัวได้นางกลัวว่าตัวเองจะถูกลากออกไปทั้งแบบนี้ เช่นนั้นนางก็ย่อมไม่อาจมีชีวิตต่อไปได้อีกแล้ววินหุยดิ้นสะบัดเต็มแรงปากก็เอาแต่กรีดร้องเสียงดังลั่นว่าซื้อจือช่วยบ่าวด้วยกูเฉิงเยาวสีหน้าดูแปลกประหลาดมากเขาค่อยๆหันไปมองเการันซื้อจือเฟยที่นางกล่าวมาเป็นเรื่องจริงหรือจับเป็นไปได้อย่างไรเจ้าคะแน่นอนว่าล้วนเป็นอินหุยแต่งขึ้นเพื่อหน,นีความผิดตนเองเจ้าคะ่ะ เก้ารันคิดจะเดินเข้าไปกลุมมือของกู้เชิงเยาแต่พอสบตาเขาก็เกิดไม่กล้าขยับขึ้นมาซื้อจือ้อนี่ล้วนเป็นเรื่องเก่าที่ผ่านไปนานแล้วใหญ่ท่านจึงถูกนางหญิงบ้าเสียสติชักนําให้ควยเขวได้ข้าให้ความเคารพท่านพีซ่ซีอย่างจริงใจตอนนั้นที่นางแย่งเอาหยกประดับไปแล้วยังบีบบังคับให้ข้าปิดบังเรื่องราวก็เป็นความจริง เก้าหลันพูดออกมาด้วยสีหน้าเศร้าซอยก้มหน้าน้ำตาร่วงนางเป็นบุตรสาวคนโตของภริยาเองแต่ไรมาอยู่บ้านก็วางอำนาจบาดใหญ่ข้าเป็นเพียงแค่บุตรสาวอนุภรรยาตัวเล็กๆไหนเลยจะแย่งชิงกับนางได้หวินหุยถูกบ่าวรับใช้อุดปากอยู่พอฟังถึงตรงนี้ก็ได้แต่ส่งเสียงอู้อี้ในรำคอไม่หยุด จูจ่ๆก็ไม่รู้ว่านางไปเอาเรียวแรงพระกําลังมาจากหนไหนถึงกับสลัดหลุดจากมือที่แข็งดังคิมเหล็กของบ่าวรับใช้มาได้สองตาแดงก่ำยามพุ่งไปทางเการันพางตะโกนเสียงเกลี้ยกัดให้หลายคนตายไปแล้วเจ้าก็ยังช่างกล้ากล่าวออกมาได้ตอนอยู่บ้านเจ้าคิดแต่จะแย่งชิงสิ่งที่เป็นของพี่สาวเจ้าพอแย่งชิงวาสนาแต่งงานของนางมาได้ ยังเริ่มให้หลายคนที่จริงใจข้างกายซื่อจึอข้าไม่ได้หลักลอบคบชูสู่ชายเจ้ามอมสุราค่าจนหมดสติจงใจใส่ร้ายค่านางงูพิดเช่นเจ้าเหตุใดไม่ไปตายเสียทีเก้าหลันถูกวิ่นหุยพุ่งเข้ามาผลักอย่างแรงจนทรงตัวไม่อยู่สาวใช้ของนางต่างส่งเสียงร้องด้วยความตกใจรีบกูกันเข้าไปช่วยเจ้านายบางคนคว้าจับมือวินหุยเอาไว้ บางคนก็ประคองเกาหลันแล้วก็ยังมีบางคนดึงถึงเสื้อผ้าของอิ่นหุยเกาหลันอาศัยจังหวะชุนละมุนพุ่งเข้าข่วนใบหน้าของอิ่นหุยอย่างแรงหลายทีปัวมาม่าเห็นอิ่นหุยเสียเปรียบอย่างแม่กไหนเลยจะทนได้แน่นอนย่อมต้องรีบวิ่งเข้าไปช่วยอีกแรงสถานการณ์ในตอนนั้นชุนละมุนวุ่นวายไปหมดกูเฉิงเหยาวยืนอยู่ข้างระเบียงมองทุกอย่างตรงหน้า แล้วก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเขากำลังฝันอยู่หรืออย่างไรภรรยาของเขาสาวใช้และแม่นมที่เป็นดังญาติสนิทของเขาชนไหนจึงทำเรื่องเช่นนี้ได้หลินเหวยซีหน้าซีดเผือดนิ้วมือเย็นเฉียบนางมองการตบตีกันชุนลมุนเบื้องหน้าตนแววตาถูกไฟโทสะจุดประกายจนลุกชนทุกคนหยุดเดี๋ยวนี้ในจวนหวังแท้ๆพวกเจ้าทำเช่นนี้ได้อย่างไรกัน บรรดาผู้หญิงที่กำลังตะลุมบอลกันอยู่แซงทำเป็นไม่ได้ยินหลินเหวยซีโมโหอย่างมากตวาดเสียงเยียบเย็นสั่งการบ่าวข้างไกาไปแยกพวกนางออกจากกันไม่ว่าเจ้าหนายหรือสาวใช้ไม่จำเป็นต้องไว้หน้าหากผู้ใดเสดแซงแกงบราก็ไม่จำเป็นต้องบอกให้พวกนางเงียบไปตามในหน้ารับซื้อบ่าวไพรามาแล้วขายพวกนางออกไปตอนนี้เลย บ่าวรับใช้ข้างกายหลินเว่ยซีล้วนเป็นคนที่กู้หุยเหยียนจัดเอาไว้ให้นางโดยเฉพาะคนเหล่านี้ล้วนมีฝีมืออย่างแท้จริงไม่เหมือนกับพวกผู้หญิงอย่างอินหุยที่ดึงถึงผมต่อสู้กันพอทุกคนเห็นหลินเวยซีโมโหขึ้นมาจริงๆก็ไม่กล้าก่อเรื่องอีกพากันรีบหยุดมือลุกขึ้นยืนผ่านพ้นความชุนลมุนโกรหนช่วงนี้มาสาวใช้และบ่าวหญิงสูงวัยต่างผมเผ้ายุ่งเหยิง เสื้อผ้าไม่เรียบร้อยใบหน้าของวิ่นหุยถึงกับถูกข่วนจนเลือดซิบห้าหกรอยวิ่นหุยถูกรุมตบตีหนักที่สุดตอนที่นางยืนขึ้นจึงได้พบว่าใบหน้าตนเองมีบาดแผลนางยกมือขึ้นลูบใบหน้าพอเห็นเลือดที่ติดฝ่ามือแล้วก็อึ้งงันไปก่อนจะแผดเสียงร้องไห้ดังลั่นขึ้นทันทีพวกเจ้าลินเวยซีเห็นใบหน้าของอิ่นฮุยก็โมโหสุดขีด นางชี้นิ้วไปยังหลายคนตรงหน้ากาวว่าจาได้ครึ่งเดียวอยู่ๆผันหน้ามืดทรงตัวไม่อยู่หวังเฟกู้หุยเหยียนในเครื่องแต่งกายขุนนางสาวเท้าก้าว 9, ยาวๆเข้ามาในห้องอย่างรวดเร็วพอเขาเข้ามาทั้งห้องก็เงียบกริบลงทันทีกู้หุยเหยียนสีหน้าเฉยเมยจนหน้าตกใจเป็นความเงียบราวกับพายุฝนบนภูเขาเตรียมจะพัดกระนำเขาค่อยๆกวาดสายตามองทุกคน แล้วถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบขึ้นว่าหวังเฟยเป็นอะไรเอาล่ะค่ะเป็นเพื่อนขานางเอกของพวกเราสลบไปแล้วนะคะล้างใหม่มีความอ่อนแอแล้วสลบไปในช่วงเวลาสำคัญด้วยนะคะแล้วไม่ฟื้นแล้วจะช่วยอินฮุยได้ไหมล่ะเนี่ยเอาล่ะค่ะก็ตัวไข่ตัวมันนะคะตอนนี้สามีกลับมาแล้วค่ะ กูหุยเหียนกลับมาแล้วก็โอ้โหหน้าบึ้งมาเลยนะคะเมียเป็นอะไรเอ่ยนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันในอพิสด์นะท้องไม่เอ่ยท้องไม่เอ่ยนะเดี๋ยวไว้ไปลุ้นกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ